ครับเอาเลยพี่เอาเลยพี่สบายใจเลยครับครับเอาเลยถ้าไหนไม่ถูกต้องพี่ก็ใส่ไปเลยได้เลยครับเป็นของปคบ.ปฏิบัติหน้าที่พาไปดูด้านหน้าชัดชัยกันทศูนย์เรียกสองฝั่งตั้งสองฝั่งส่วนใหญ่แล้วของบกจรเนี่ยเขาจะทำเป็นมาตรฐานดีนะครับเขาจะมีกล้องเยอะมากกล้อง CCTV กล้องเรียลไทม์กล้องมีกล้องของต่างก็ของนั้นไหมมันจะมีด้านหน้า3ตัว4ตัวการใหญ่ครับการใหญ่มาตั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกพาไปดูด้านหน้าเดี๋ยวจะพาข้ามไปดูฝั่งนู้นเดินจนทางสึกหมดแล้วอยากโถงเต็งนิดนึงแล้วกันไม่สบายครับพูดมากไม่ได้เจ็บคอข้างหน้ามีจุดตรวจลดความเร็วตั้งอยู่หน้าโลตัสพัฒนาการเนี่ยโลตัสพัฒนาการอันนี้มุ่งหน้าศรีนครินทร์คุณฟิล์มต้องมีไฟสว่างมากกว่านี้หน่อยนะครับต้องมีไฟสว่างมากกว่านี้หน่อย
ป้ายเตือนด้านหน้าไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้ไฟมันไม่ค่อยสว่างต้องไฟสว่างมากกว่านี้หน่อยนี่น่าจะเป็นกล้องรุ่นใหม่มั้งน่าจะเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นแล้วคันนั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงจังเพราะการคัดกรองที่ไม่ถูกวิธีทำให้รถติดยาวเหยียดเพราะเป็นการคัดกรองที่ไม่ถูกวิธีมันเลยทำให้รถติดประชาชนที่เขาสัญจรไปมาเขาก็รำคาญเนี่ยนะสงสัยคันไหนก็ต้องเรียกเข้าไปตรวจคนต่างหากวันนี้คนเป่าไม่ผ่านเยอะนะดู4คัน2คันนี้ก็ไม่ผ่าน2คันนี้ก็ไม่ผ่าน4คันนู้นก็ไม่ผ่านแต่คนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ด่านเมานี่จริงๆแล้วมันต้องมีนะครับต้องมีเพราะว่าคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถมันอันตรายนะครับด่านเมาไม่สมควรที่จะมีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีและอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเต็นท์ก็มีกล้อง
ต้องเก่งคันขาวเมื่อกี้เบื้องต้นไม่ผ่านแต่ทำไมสี่ผ่านออกไปเฉยเลยพี่หนุ่มโดนอะไรไม่ผ่านเหรอครับผ่านครับสองร้อยเลยขอมีกำมือเซ็นอันนี้เป็นเขตปฏิบัติหน้าที่เราไม่เข้าไปแล้วก็เราจะไม่ไปถ่ายคนปฏิบัติด้วยสลาที่หนึ่งมาดูใครเก่งกว่าเป็นด่านในข้อห้อของบกจรนะครับกองกำกับการหนึ่งบกจรตั้งอยู่หน้าโลตัสพัฒนาการเสียอย่างเดียวมันไอ้ตรงบริเวณที่เรียกตรวจกับบริเวณหน้าด่านไฟมันไม่เพียงพอถ้ามีสปอตไลท์สัก2ดวงจะดีมากเลยนะครับอันนี้ไปแต่ถามว่ากล้องมีไหมกล้องมีครบสว่างยังร้อนเลยกล้องมีครบทุกคนแล้วก็กล้องวงจรปิดก็มีเกือบมีหลายตัวก็โอเคนะได้อยู่นะครับเสียอย่างเดียวตรงที่บริเวณนู่นบริเวณตรงนู้นนู่นบริเวณตรงนู้นมันมืดไปหน่อยบริเวณตรงนี้ด้วยแล้วก็บริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีกล้องบันทึกนะครับโอเคนะแบ่งปันบรรยากาศเดี๋ยวจะหาว่าตั้งอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วไม่มาดูให้อันนี้เส้นพัฒนาการหน้าโลตัสพัฒนาการปากซอยพัฒนาการ4พัฒนาการ54ฝั่งนี้เป็นโลตัสพัฒนาการแบ่งปันบรรยากาศการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองกำลังการหนึ่งบกจรขอบคุณทุกท่านแจ็คแซร์ร้องสวัสดีครับ